รณีที่ล่าสุดนะครับเป็นรายงานจากศาลปกครองกลางก็ระบุว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาบริษัทวินกาฬสินธุ์2จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ครับได้ถอนฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ครับเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายลงวันที่5มีนาคมก็คือตอนที่ไปฟ้องนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยศาลเนี่ยได้มีการสั่งเพิกถอนคดีดังกล่าวออกจากศาลระบบเป็นที่เรียบร้อยนะกรณีของวินกาฬสินธุ์2ครับเป็น1ใน3คดีใช่มั้ย1ใน3คดีที่กลุ่ม EA เนี่ยเขาไปฟ้องกกพ.ต่อศาลปกครองใช่ก็แบ่งฟ้องไปหลายที่หลายเช่นก่อนหน้านี้ก็มีศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรีใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะใช่ก็ไปฟ้องว่าเอ๊ะการเปิดประมูลของกกพ.เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าใช่คือต้องบอกว่าของ EA เนี่ยหลุดทุกโครงการหลุดโครงการใช่หลุดหมดนะฮะนั่นจึงเป็นที่มาของการไปฟ้องกกพ.ในประเด็นดังกล่าวทีนี้ครับนัยยะของการฟ้องตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ในส่วนของการเซ็นสัญญากับเอกชนผู้ชนะการประมูลในส่วนของพลังงานลมใช่นะที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องตรงนี้ก็มีอันต้องชะลอการลงนามใช่สัญญา PPA ไปทั้งหมดเลยใช่ใช่แต่อย่าลืมนะฮะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมันมีกำหนด COD ของมันฉะนั้นยิ่งเซ็นได้ช้าเอกชนเขาก็เริ่มก่อสร้างได้ช้าลงใช่นะตรงนี้มันก็ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับการฟ้องร้องของกลุ่ม A มันก็กระทบชิ่งไปถึงการเปิดประมูล Renewable รอบที่2ใช่อีก 3,600 กว่าเมกนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของลมเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าได้แล้วแต่ทีนี้การไปถอนคดีของวินการ์เลสเซน2ตรงนี้ถือเป็นการปลดล็อกใช่ไหมเพราะว่า2คดีก่อนหน้าครับศาลยกไปแล้วศาลยกไปนะทั้ง2คดีเลยฉะนั้นการถอนตรงนี้ออกก็ถือว่าหมดทุกคดีหมดทุกคดีจบละที่ไปฟ้องไม่มีเหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับแหล่งข่าวจากทางกกพ.ก็เปิดเผยนะครับว่าการประชุมบอร์ดกกพ.นัดพิเศษเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมามีการพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการพลังงานลมจำนวน22โครงการในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ Fit in Tarif เฟสแรกนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เนื่องจากติดคำสั่งศาลหลังจากที่ EA เนี่ยมีการไปยื่นฟ้องกกพ. 3โครงการ1คือเทพสถิตวินฟาร์ม2คือวินขอนแก่น2ซึ่งทั้ง2โครงการนี้ศาลยกฟ้องไปแล้วเหลือเพียงวินกาฬสินธุ์2ที่ล่าสุด EA มีการถอนฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงเดินหน้าได้ตามปกติโดยที่กกพ.จะเร่งดำเนินการนะครับในส่วนของโครงการพลังงานลมทั้ง22โครงการกำลังการผลิตรวม 1,490 เมกะวัตต์เพื่อที่จะให้สามารถลงนาม PPA ให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามยังคงต้องดูความพร้อมของแต่ละโครงการด้วยเพราะระยะเวลาที่ยืดเยื้อมาถึง336วันเนี่ยอาจจะทำให้บางโครงการเกิดปัญหานะอาทิเรื่องของที่ดินเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสายส่งเป็นต้นดังนั้นหลังจากนี้ทางกกพ.จะเร่งพิจารณานะฮะเพื่อให้โครงการลมเดินหน้าต่อไปได้เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ขณะเดียวกันเนี่ยนักทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ได้แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวหรือในรูปแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้าก็คือ UGT 2นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคือต่างชาติเขาก็อยากจะกลับเข้ามาแล้วแหละในบ้านเรานะแต่มันก็ไปติดเรื่องนะฮะที่มาของพลังงานคือถ้าได้เป็นพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดนะเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในบ้านเราเนี่ยให้มันมีเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือกกพ.คาดว่าจะสามารถลงนาม PPA สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม22โครงการเนี่ยได้เร็วที่สุดนะครับเพราะส่วนของการขายไฟเข้าระบบเนี่ยของแต่ละโครงการนั้นเนี่ยทางกกพ.บอกว่าจะไม่เร่งรัดจนผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ดังนั้นในที่ประชุมในแง่ของกบง.นะครับในที่ผ่านมาก็ได้มอบหมายให้กกพ.นี่มีการปรับเลื่อนกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายเชิงพาณิชย์หรือว่า SCOD นะครับออกไปก่อนนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ละโครงการตามสมควรทั้งนี้ก็ไม่ให้เกินในกรอบภายในปี2573นั่นเองนะครับนะ
ันนี้ก็ถือว่าผ่อนปลนนะเพราะว่ามันช้ามาถึง336วันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการไหนที่อาจจะดูแล้วอาจจะต้องเลื่อนระยะเวลาในแง่ของการ COD ไปก็อาจจะมีการปรับเลื่อนไปให้เหมาะสมกับเอกชนแต่ละรายนั่นเองนะครับแล้วก็ในแง่ของการประมูลรอบที่2เนี่ยนะครับอีก 3,668เมกะวัตต์เนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีการแบ่งออกเป็น2ระยะอันนี้ในเฟสที่2นะแบ่งเป็น2ระยะย่อยนะ 60% กับ 40% เดี๋ยวจะเอา 1,580 เมกของพลังงานแสงอาทิตย์ไปบวกรวมกับ600เมกะวัตต์ของพลังงานลมได้มาเป็น 2,180 เมกะวัตต์ก้อนนี้คือ 60% ของเฟส2ก็จะมีการเปิดประมูลนะฮะแต่การประมูลครั้งนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีการยื่นเข้ามาในเฟสแรกนะฮะที่ผ่านคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีคะแนนน้อยก็คงจะหยิบจับเอากลุ่มนี้มาพิจารณากันก่อนนะฮะย้ำอีกสักครั้งมีลมอีก600นะแล้วก็โซล่าอีก 1,580 นะฮะอันนี้สำหรับระยะที่1ของเฟสที่2แหล่งข่าวจากวงการโรงไฟฟ้าก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจว่าบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf เตรียมจะมีการลงนามในสัญญา PPA โครงการพลังงานลมที่ชนะประมูลรอบแรกจำนวน 1,200 เมกะวัตต์โดยจะแบ่งเป็นที่ Gulf เนี่ยถือหุ้น 100% คือเป็นของ Gulf เองโดยตรง400เมกะวัตต์แล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นการถือร่วมกับพันธมิตรอีก800เมกะวัตต์โดยก่อนหน้านี้ Gulf เองมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไปแล้ว25โครงการนะฮะจำนวนเมกะวัตต์อยู่ที่ 1,353 เมกะวัตต์ทางคุณยุพาพินวังวิวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ Gulf ก็ระบุด้วยว่าบริษัทเตรียมจะเข้าประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนรอบใหม่ที่ว่า 3,600 กว่าเมกนี่นะครับภายในปีนี้ทั้งในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็มีโซล่าพ่วงแบตด้วยนะฮะก็จะมีทั้งการลงทุนโดยตรงแล้วก็ได้มีการลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์ใหญ่ของ Gulf เนี่ยถ้าเป็นลมกับแดดก็คือกันกุลกันกุลนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกันกุลนะฮะคุณโสภชาดำรงปิยวุฒินะครับประธานกรรมการของกันกุลเองก็เปิดเผยว่ากรณีภายหลังจากที่ EA มีการถอนฟ้องก็จะทำให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ค้างในเฟสแรกสามารถที่จะลงนาม PPA ได้นะครับหลังจากต้องหยุดชะงักไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวของกันกุลเองก็มีอยู่ประมาณ 2-3 โครงการนะครับนอกจากนี้เองก็กันกุลเองก็มีความพร้อมนะครับที่จะยื่นประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟส2นะครับซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์ในรอบแรกที่ไม่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงการเปิดรับซื้อใหม่โดยสนใจทั้งโซล่าและก็ลมนั่นเองนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็ประเมินนะครับสำหรับการประมูลในรอบ2นี้ถ้าดูจากเงื่อนไขนะฮะเริ่มต้นจากประเภทของพลังงานก่อนที่ว่าจะมีทั้งลมมีทั้งแดดมีทั้งแดดพ่วงแบตนะแล้วก็อ้างอิงตามเงื่อนไขที่ว่าจะมีการเอากลุ่มแรกที่ผ่านคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกมาพิจารณาก่อนนะฮะบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็มองว่าผู้ประกอบการที่มีโอกาสชนะประมูลรอบนี้ค่อนข้างสูงเลยครับก็จะมีนำมาด้วย Gulf Energy Development B Grim Power GPSC และกันกุล Engineering อันนี้เป็น4ผู้ประกอบการนะที่มีโอกาสจะได้เมกะวัตต์เข้ามาเพิ่มเติมสูงสุดจากการประมูลรอบ2รอบ2นี่ 3,600 กว่าเมกแบ่งเป็น2ระยะ 60% กับ 40% นะเดี๋ยวรอดูฮะก็คงจะเร็วๆนี้นะครับไม่น่าเกินปีนี้นะครับที่จะมีการเปิดประมูลกันรอบใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องถือเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีที่ EA ต้องเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันครับที่ EA ไปถอนฟ้องนะฮะคดีที่3ตรงเนี้ยครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ราคาหุ้น EA ที่ทะยานปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดช่วง3วันทำการที่ผ่านมารวมวันนี้ด้วยหรือเปล่าคือจริงถ้าไล่เรียงไปดูเลยเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่วันที่5กันยายนขอไป6กันยายนนะฮะถ้าคิดเป็นวันทำการเนี่ยก็คือวันที่7รวมวันนี้นะราคาหุ้นทะยานขึ้นมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะจากราคาปิดวันที่5อยู่ที่6.20 ปิดวันที่6
ขยับขึ้นมาเป็น6.75 บาทครับวันที่9 6.85 บาทครับวันที่10มาอยู่ที่7.20 บาทก่อนจะถูกขายทำกำไรไปวันที่11นั้นปิดตลาดที่6.95 บาทแล้วก็มาทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยบวกไป4% อยู่ที่7.20 บาทวันศุกร์บวกไปอีก 13% มาอยู่ที่8.10 บาทเช้านี้ขยับขึ้นมาอีก 6% นะฮะมาอยู่ที่8.65 บาทนะไม่แน่ใจนักว่าการไปถอนฟ้องของ EA เนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ราคาหุ้นพุ่งทะยานต่อเนื่องหรือไม่เพราะมันก็มีกระแสข่าวลือเรื่องที่ว่า EA เนี่ยเป็นดีลกับพันธมิตรนะฮะในการที่จะเข้ามาร่วมลงทุนได้แล้วนะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือมีกระบวนการศึกษาที่เริ่มต้นขึ้นเช่นการทำดีลดิลิเจนซ์นะฮะแท้จริงอย่างไรตรงนี้เดี๋ยวเราคงต้องเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะแต่ราคาหุ้นมันบวกขึ้นมาแบบแปลกๆหลายวันแล้วนะแล้วก็มาถอนฟ้องด้วยเนี่ยแต่อย่าลืมนะประเด็นถอนฟ้องเนี่ยทำให้ EA เนี่ยสามารถที่จะเข้ารอบใหม่ได้คุณมาแต่เขาจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เข้ารอบใหม่เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นนัยยะมากนะเพียงแต่ถ้ามันจะเป็นนัยยะได้เนี่ยผมว่ามันมีไม่กี่เงื่อนไขนะหนึ่งในนั้นเลยคือหากว่าถอนฟ้องครับหรือการถอนฟ้องมันอาจจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือไม่อะไรบางอย่างผมว่าถ้าในเชิงของนัยยะมันน่าจะออกได้แค่ในรูปนี้นะโอเคก็เท็จจริงประการใดครับไม่ทราบแต่นี่แหละฮะครับเวลาหุ้นขึ้นข่าวลือมันก็เต็มไปหมดนะก็ประมาณนั้น